أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัชชุกรูบินิอามะติลลาห์ขอรำลึกในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับทุกๆเช้าวันเสาร์อาทิตย์เราก็มาพบกันเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้อ่านอัลกุรอานซึ่งเป็นคู่มือชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องพยายามอ่านทุกๆวันนะครับพี่น้องเรียนรู้ไปแล้วนะครับพี่น้องก็พยายามไปฝึกฝนนะตรงไหนที่ได้นำเสนอนะครับพี่น้องก็พยายามฝึกฝนนะครับพอเราฝึกฝนแล้วเนี่ยจนกระทั่งเราจะพบว่าตรงไหนที่เราอ่านแล้วมันถูกต้องชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเราเรียนรู้อย่างเดียวแล้วเราไม่นำไปปฏิบัตินะไม่นำไปฝึกฝนเนี่ยนะครับมันก็ยังคงไม่ชัดเจนนะครับยังคงไม่เกิดความคล่องความชำนาญในการอ่านคือฝึกฝนจนบรรลุก่อนนะครับจนบรรลุว่าโอเคอักษรนี้ออกเสียงแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะทำให้ เราเกิดความเข้าใจแล้วเวลาในครั้งต่อไปเรามาอ่านเนี่ยนะครับมันก็จะถูกต้องชัดเจนแล้วนะครับคือต้องทำให้ถูกต้องชัดเจนให้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ฝึกฝนจนเกิดความคล่องความถูกต้องชัดเจนชำนาญนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะห่างเหินไปบ้างเนี่ยพอกลับมาเนี่ยมันก็ยังคงความถูกต้องความชัดเจนอยู่นะครับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ซูเราะห์อับบัสนะครับอับบัสหน้าบึ้งเนี่ยนะครับก็มาทบทวนกูวิรอตหรือว่าอัตตะควีตเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็ดูจากภาพอินเสิร์ตของเราเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะสรุปก่อนในซูเราะห์อัตตะควีตนะครับหรือว่ากูวิรอตให้พี่น้องได้โอเคนะก็ที่เห็นอยู่หน้าจอของพี่น้องผู้ชมนะครับก็คือซูเราะห์อัตตะควีตนะหรือว่ากูวิรอตนี่ชื่อเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับซูเราะห์นี้อัลลอฮ์ประทานที่นครมักกะห์นะครับอัลลอฮ์ก็จะบอกเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในวันสิ้นโลกแล้วก็ในโลกหน้านะครับแล้วก็มีถ้อยคำตักเตือนต่างๆเราบอกว่าอิซัชชัมซูกูอิรอตนะครับเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนดับแสงลงว่าอิซันนุยูมุงกะดารอตนะครับแล้วก็ดวงดาวก็ถูกดวงดาวก็ร่วงหล่นกระจัดกระจายว่าอิซันจีบาลูซูยิรอตนะครับภูเขาถูกเคลื่อนย้ายว่าอิซันอิชารูอัตติลัตนะครับอูดที่ท้อง10เดือนเนี่ยถูกทอดทิ้งนะครับไม่มีใครสนใจเพราะว่าความน่าประวันพันพึงในวันสิ้นโลกนะครับวัยดันวูฮูชูฮูชิรอตนะครับฝูงสัตว์ป่าต่างๆก็จะถูกนำมารวมกันวัยดันบิฮารุซุดยิรอตน้ำทะเลก็จะถูกทำให้ลุกเป็นไฟวัยดันนูฟูซูซูวิยัตนะครับ6อายะเนี่ย เป็นเหตุการณ์ของวันสิ้นโลกนะครับพออายะที่7เป็นต้นไปนี่เป็นเหตุการณ์หลังจากที่วันสิ้นโลกแล้วเนี่ยก็จะเป็นโลกหน้านะครับโลกอาคิเราะห์วัยดันนูฟูซูซูวิยัตบรรดามนุษย์เนี่ยนะครับทุกชีวิตเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นพวกๆนะครับแบ่งเป็นคู่นะครับคนดีก็ไปอยู่คนดีคนไม่ดีก็ไปอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่ดีวัยดันมาอูดะตุซูอิลัตนะครับแล้วก็ทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นเนี่ยนะครับก็จะถูกสอบถามบิไอยิดัมบิงกูติลัตนะครับด้วยความผิดอะไรที่เจ้าถูกฆ่านะคนที่ฝังเด็กทารกหญิงทั้งเป็นเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับว่าจะต้องสะทกสะท้านจะต้องประหวั่นพันพึงอย่างแน่นอนเพราะอัลลอฮ์ได้
ได้ถามนะครับได้ถามทารกหญิงเนี่ยว่าทำไมถูกฆ่าด้วยความผิดอะไรจึงถูกฆ่านะครับวัยดัสซูฮาฟูนุชิรัตแล้วก็บันทึกนะครับถูกตีแผ่ออกมาถูกกางออกมาบันทึกของแต่ละคนบันทึกต่างๆเนี่ยนะครับความดีความชั่วเนี่ยก็จะถูกกางออกมาวัยดัสมาอุกุชิตัสท้องฟ้าเนี่ยก็จะถูกถลกออกนะครับเลิกออกไปวัยดันยะฮีมุซอไอรัตแล้วก็นรกยาฮีมเนี่ยก็จะถูกจุดไฟให้ลุกโชนช่วงเลยวัยดันยันนะตัวอุซลิฟัตนะครับแล้วก็สวงสวรรค์ก็จะถูกนำมาใกล้ๆอาลิมัตนัฟซุมมาอัฮดอรัตอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพิพากษานะครับอาลิมัตนัฟซุมมาอัฮดอรัตนะครับมนุษย์ก็จะรู้ในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้นำติดตัวมานะครับความดีความชั่วต่างๆอัลลอฮ์บอกว่าฟะลาอุกซิมุบิลคุนนัสพระองค์สาบานด้วยกับดวงดาวที่มันทอแสงในเวลากลางคืนแล้วก็แสงหายไปในเวลากลางวันอัญจวารินกุนนัสนะครับก็คือดาวเคราะห์ต่างๆนะดาวอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับวัลไลลีดาอัสอัสแล้วก็พระองค์ขอสาบานด้วยกับเวลากลางคืนเมื่อมันเริ่มจางหายนะก็คือช่วงเช้าตรู่วัสซุบฮีดาตะนัฟฟัสนะครับเวลาเช้าตรู่ที่มันเริ่มจะทอแสงอินนะฮูละกอลูรอซูลิงกะรีมนะครับแท้จริงอัลกุรอานเนี่ยนะครับญิบรีลเป็นผู้ที่เอามาสอนนะครับกับท่านนบีรีกูอะตินอินดะซิลอัรชิมากินนะครับญิบรีลนั้นเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับเป็นผู้ที่มีพลังนะครับอัลเลาะห์ให้มีพลังมีทรงเกียรตินะครับณที่อารัชนะครับมุตออินซัมมะอามีนแล้วก็เป็นผู้ที่จงรักภักดีเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาซอฮิบุกุมบิมัจญูนครับอัลลอฮฺบอกว่าแล้วก็เพื่อนของพวกท่านนะครับก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเพื่อนของพวกท่านเนี่ยบิมัจญูนนะครับมาบิมัจญูนไม่ฟั่นเฟือนไม่ได้วิกลจริตนะครับท่านนบีมูฮัมมัดที่อัลลอฮฺส่งมาเนี่ยไม่ได้วิกลจริตไม่ได้ฟั่นเฟือนว่าเราก็ดะรออาฮูบิลอุฟุกินมูบีนนะครับแน่นอนท่านนบีเนี่ยเห็นญิบรีลนะครับอย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยนะครับที่ขอบฟ้านะฮะแล้วก็วะมาฮูอะลัลกอยบิบิดอนีนนะครับแล้วก็ท่านนบีนั้นไม่ปกปิดนะครับไม่ซ่อนเร้นจากสิ่งที่เขาได้เห็นสิ่งที่เขาได้รับวะฮีมานะครับวะมาฮูวะบิกอลิชัยฏอนิรรอญีมและอัลกุรอานก็ไม่ใช่เป็นคำพูดของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งฟะไอนะตัซฮะบูนดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจะออกทางไหนล่ะนะครับจะไปทางไหนนะครับจะอ้างเหตุผลอะไรจะมีข้อโต้แย้งอะไรนะครับในเมื่ออัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอินฮุวะอิลลาซิกรุลลิลอาละมีนหากแต่ว่ากุรอานนั้นเป็นการตักเตือนนะครับแก่ประชาชาติทั้งหลายลิมันชาอามิงกุมไอยัสตะกิมนะครับสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่บนทางอันเที่ยงตรงวะมาตะชาอูนอิลลาอัยชาอัลลอฮุร็อบบุลอาละมีนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแล้วก็ท่านทั้งหลายนั้นจะไม่สมประสงค์เว้นแต่สิ่งนั้นพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งโลกทั้งหลายเนี่ยทรงมีพระประสงค์นี่ก็คืออัลกุรอานในซูเราะห์อัตตะควีรนะครับอันนี้เป็นความหมายโดยสรุปโดยคร่าวๆนะครับที่เราเรียนรู้กันไปตั้งแต่เราเรียนกันทีละคำนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงคำในภาษาอาหรับนะฮะแล้วก็การเชื่อมคำต่างๆบางครั้งก็มีการลดเสียงตัดเสียงลดรูปอะไรต่างๆเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจนะครับจะได้ทำให้ง่ายเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานตอนนี้เราก็จะมาอ่านทบทวนกันเป็นรอบสุดท้ายสำหรับซูเราะห์อัตตะกวีรนะครับในการเรียนการสอนตรงนี้นะฮะแต่ว่าพี่น้องเนี่ยก็เรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยก็พยายามอ่านทบทวนกันบ่อยๆนะครับเราจะได้จนกว่าเราจะเกิดความคล่องชำนาญแล้วก็ถูกต้องชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปตรงอื่นไปอ่านตรงอื่นแล้วห่างเหินไปบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเอาให้มันได้ถูกต้องชัดเจนก่อนนะครับมาดูนะฮะก็พี่น้องจะอ่านไปพร้อมๆกันเลยก็ได้เดี๋ยวหลังจบตรงนี้ก็จะไปซูเราะห์อาบัสนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الحمد لله นะครับก็จบครบถ้วนนะจบบริบูรณ์สำหรับซูเราะห์อัตตะควีดวันนี้เราก็จะมาต่อกันในซูเราะห์อาบัสนะครับซึ่งเราได้เกริ่นนำกันไว้แล้วนะเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็น อัลกุรอานที่ถูกบันทึกนะครับถูกจารึกเอาไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าพระองค์จะให้ตรงนี้เอาออกไปเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการเป็นข้อเตือนใจนะครับเป็นข้อเตือนใจเป็นอนุสตินะครับว่าการที่อัลลอฮ์ให้บ่าวของพระองค์เกิดมานั้นเนี่ยนะครับมีความผิดพลาดนะครับแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็อัลลอฮ์ก็ได้เรียกว่าเป็นการติติงนะครับติติงไว้เป็นตัวอย่างนะให้คนที่คนในยุคต่อๆมาโดยเฉพาะยิ่งคนที่จะเป็นผู้นำคนที่เป็นผู้ดะวะเผยแผ่นะครับเป็นดาอีเนี่ยเป็นผู้ที่ชักชวนเชิญชวนคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับได้ตระหนักว่าแม้กระทั่งรอซูลของพระองค์ที่อัลลอฮ์ให้เอ่ยนามเคียงคู่กับพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเวลาเรากล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับที่เราปฏิญาณตนก็จะมีว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์หรือเวลาเรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็มีมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ยกย่องนะครับแต่ว่าก็มีการติติงให้เห็นไว้แล้วก็ให้ปรากฏอยู่ในกุรอาน 1,400 กว่าปีมาเนี่ยเพื่อเป็นข้อเตือนใจว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่ได้มีเกียรติอะไรมากมายนักไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตะกับบดอย่าโอ้อวดอย่าเย่อหยิ่งนะครับเดี๋ยวในซูเราะห์เนี่ยพอเราได้เรียนรู้ต่อๆไปเนี่ยแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะครับถูกสร้างมาจาก
สิ่งที่มันต่ำต้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้อัลกุรอานองค์การนี้เนี่ยนะครับได้จารึกไว้เพื่อเป็นข้อย้ำเตือนเพื่อให้เราเนี่ยได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเราก็เพียงแค่เศษผงธุลีเล็กๆน้อยๆที่อัลลอฮ์ประกอบแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยต้องพยายามตระหนักในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรื่องราวของซูเราะห์นี้นะครับจากครั้งที่แล้วที่เราเกริ่นๆกันไว้ก่อนก็คือมีชายตาบอดนะครับที่ชื่อว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนูอุมมีมักตูมเนี่ยนะครับได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่นบีเนี่ยก็กำลังต้อนรับแขกเป็นหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าอาหรับเผ่าหนึ่งนะครับซึ่งมากันหลายคนแล้วก็ท่านนบีก็ต้อนรับพวกนั้นอยู่กำลังดะวะกำลังเชิญชวนนะครับที่จะให้คนพวกนั้นเนี่ยได้เข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็ปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนูอุมมีมักตูมเนี่ยนะครับได้มาหาท่านนบีเป็นชายที่ตาบอดนะครับแล้วก็มาหาท่านนบีก็แน่นอนครับว่าการตาบอดของท่านเนี่ยท่านไม่เห็นว่าท่านนบีเนี่ยมีแขกอยู่หรือเปล่าอะไรยังไงแล้วก็การเดินทางมาของท่านเนี่ยด้วยความมานะพยายามอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าได้มาพบเมื่อมาพบกับท่านนบีแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีนั้นได้ทำหน้าบึ้งนะครับที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยแล้วก็ผินหลังให้นะครับก็อัลลอฮ์ก็เลยส่งวะฮีลงองค์การนี้มาเพื่อเป็นการติงท่านนบีว่าอะไรที่ควรจะทำแล้วควรจะมีอะไรมีการปฏิบัติอย่างไรนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ตรงนี้จบลงเนี่ยนะครับพอตอนหลังเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนูอุมมีมักตูมเนี่ยนะครับพอมาหาท่านนบีอีกในครั้งหลังเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ที่ทำให้อัลลอฮ์เนี่ยได้ติติงฉันนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งข้อคิดแล้วก็เป็นคำพูดที่ทำให้ยิ้มได้นะครับแล้วก็มันมีเรื่องราวที่เป็นข้อคิดข้อตักเตือนอะไรแล้วก็มีเรื่องราวที่ยิ้มได้นะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับก็ มาดูกันเลยนะครับมีคำว่าอะไรบ้างนะฮะคำที่หนึ่งก็อาบาซานะครับครั้งที่แล้วเราเกริ่นไว้นิดนะครับว่าอาบาซาก็แปลว่าการทำนะเป็นกิริยาก็คือทำหน้าบึ้งนะทำสีหน้าไม่พอใจนะครับว่าและนะฮะตะวัลลาแล้วก็ผินหลังให้นะครับเบิร์นหน้าออกหรือว่าผินหลังให้เลยนะครับต่อมาอันนะครับเพราะว่ายาอ่านะครับมาอันนี้เราก็เคยผ่านแล้วอาบาซานี่เราไม่เคยผ่านนะครับแปลว่ามีสีหน้าที่ไม่พอใจหรือว่าหน้าบึ้งนะครับยาอ่าเนี่ยเราเคยผ่านแล้วนะครับตั้งแต่อิดายาอ่านะครับมานะครับมาถึงมาหาฮูเขานะครับมาหาท่านนบีเพราะว่ามาหาท่านนบีใครล่ะครับอัลอะมาชายตาบอดนะครับอะมาแปลว่าชายตาบอดก็คือท่านอับดุลลอห์นะครับอิบนูอุมมีมักตูมนะครับเป็นชายตาบอดที่มาหาท่านนบีต่อมาอับบาสวัตวัลลานะครับท่านนบีเนี่ยทำหน้าบึ้งแล้วก็ผินหลังให้อัญญาฮุนอะมานะครับเพราะว่าชายตาบอดเนี่ยได้มาหาท่านนบีว่าและมาอะไรยุดรีนะครับจะรู้นะครับจะให้รู้กล้าท่านนะครับจะให้รู้จะให้ท่านรู้นะครับละอัลลาหวังว่าฮูเขายัซักกาจะขัดเกลาตัวเองนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรจะทำให้เจ้ารู้ล่ะว่าเขาเนี่ยจะมาเพื่อขัดเกลาตัวเองหรือเปล่านะครับเอาหรือยัซักการูนะครับตักเตือนจะตักเตือนจะมารับฟังคำตักเตือนฝ้าแล้วหรือว่าดังนั้นตัมฟะจะเป็นประโยชน์ฮูกับเขาอดิกรอการตักเตือนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรล่ะรู้ได้ยังไงว่าอับดุลลอฮ์อิบนูอุมมีมักตูมเนี่ยนะครับเขาคืออัลลอฮ์เปรียบเทียบให้รู้ว่าระหว่างหัวหน้าเผ่าอาหรับที่ท่านนบีกำลังต้อนรับเป็นอย่างดีเนี่ย
นะครับกับท่านอับดุลลอฮ์ที่เดินทางมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกให้รู้ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าใครที่ต้องการมารับฟังคำตักเตือนอย่างแท้จริงนะครับเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติเอาไปขัดเกลาตัวเองนะฮะเป็นลักษณะนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็เลยบอกถามท่านนบีว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าเขาเนี่ยมาเพื่ออะไรนะครับยังไม่ได้รู้ก็ผินหลังให้แล้วเบิร์นหน้าหนีแล้วทำหน้าบึ้งแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับต่อมาอัมมานะครับอันกับมาสองคำก็เป็นอัมมาก็ส่วนนะครับส่วนมันนะมันต่อกับอิสตักนาเขาไม่อ่านมันอิสตักนาเขาอ่านมานิสตักนานะครับนี่เป็นความง่ายของภาษาอาหรับให้เกิดความง่ายส่วนผู้ที่นะครับมันก็คือผู้ที่อิสตักนาก็คือเพียงพอแล้วนะก็คือคนหัวหน้าเผ่าอาหรับที่มาพบท่านนบีเนี่ยนะครับเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาเพราะว่าต้องการที่จะมาฟังคำสั่งสอนเพื่อที่จะนำไปปฏิบัตินำไปขัดเกลาตัวเองนะครับอัลลอฮ์บอกว่าส่วนคนที่เขาอิสตักนาเพียงพอแล้วนะครับไม่สนใจอะไรแล้วนะฟาดังนั้นอันต้าท่านนะครับอันต้าท่านหมายถึงท่านนบีล่ากับหูเขานะครับกับพวกหัวหน้าเผ่าเนี่ยต่อซอดดานะครับท่านให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะครับก็คือเป็นการติงว่าเวลาที่อับดุลลอฮ์มาหาเนี่ยนะครับท่านนบีเนี่ยไม่พอใจหันหน้าหนีนะครับแต่ว่ากับพวกหัวหน้าเผ่าอาหรับเนี่ยนะครับที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะมาสนใจอิสลามหรือเปล่าหรือว่าเขามาด้วยเหตุอะไรนะครับท่านนบีเนี่ยกับต้อนรับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะต่อมาว่าและมาไม่นะฮะอันนี้แปลว่าไม่ อาลาบนก้าท่านนะครับและไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้บนไม่ได้บนท่านไม่ได้เป็นหน้าที่ของท่านนะฮะว่ามาอะไรก้าไม่ได้เป็นหน้าที่ของท่านอันกับลานะครับอันกับลาเขาก็อ่านรวบไปเลยนะครับเป็นอัลลานะครับหากว่าไม่นะครับยัซซักกาเขาขัดเกลานะครับเขาจะขัดเกลาตัวเองหรือไม่ขัดเกลาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของท่านนบีนะครับหน้าที่ของท่านนบีก็คือเผยแผ่สอนนะครับส่วนฮิดายะห์เตาฟิกการประทานทางนำการให้แรงบันดาลใจเนี่ยมาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาจะเอาไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเขาจะหนักไถ่ควรหรือไม่เนี่ยนะครับอัลลอฮฺบอกว่าวะมาอะลัยกะอัลลายัซซักกานะครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านนบีนะครับก็ทำหน้าที่สอนไปนะครับส่วนการฮิดายะการเตาฟิกเป็นหน้าที่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมาว่าและอัมมาอันกับมาอัมมานะครับสำหรับหรือว่าส่วนมันผู้ที่ยาอามาหากะท่านยัสอานะครับเดินมาหรือว่าอุตสาหะพยายามมาด้วยความยากลำบากนะครับยัสอาว่าและฮูวาเขายักษานะครับยักษาก็เราเคยผ่านแล้วนะครับแปลว่ามีความเกรงกลัวนะครับมีความกลัวนะมาด้วยความยากลำบากนะครับมาด้วยความอุตสาหะมานะพยายามนะฮะแล้วก็มีความเกรงกลัวนะครับฟาดังนั้นอันต้านะครับท่านหรือว่าเจ้าหมายถึงท่านนบีเนี่ยอันกับฮูเขาตะละหานะครับกับเมินเฉยนะครับกับเมินเฉยกับเบือนหน้าหนีนะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็อัลลอฮ์บอกตั้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่10นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็อัลลอฮ์ได้ลงเป็นกุรอานมาไว้เพื่อเป็นข้อเตือนใจนะครับก็เอาเป็นว่าต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับกัลลานะฮะ อย่ากันนั้นเลยอินน่าแท้จริงนะครับฮามันก็หมายถึงว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี้ยนะครับตัซกิเราะห์นะครับมันจะเป็นข้อเตือนใจเป็นอุทาหรณ์นะฟ้าแล้วมันสำหรับนะครับเอ้ยไม่ใช่นะขอมาอัพฟ้าดังนั้นหรือว่าแล้วนะครับมันผู้ที่ชาอาประสงค์ดะกะรอรำลึกฮูเขานะครับ เขามีความประสงค์ก็คือ
สิ่งที่อายะที่1ถึง10เนี่ยนะครับเป็นข้อติติงนะครับเพื่อให้เป็นข้อเตือนใจเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่เขาได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับฟะมันชาอะซะกะรอเขาก็จะได้เอาไปเป็นข้อคิดเอาไว้เป็นการรำลึกว่าเออนะครับอัลเลาะห์ได้พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับอัลเลาะห์ให้อยู่ในกุรอานเพื่อให้รู้ว่าเออมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งผู้ที่เป็นรอซูลของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็เตือนไว้ติติงไว้เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างว่าจะได้คนที่ในรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับจะได้ไม่จะได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับต่อมาก็ฟีในซูฮาฟินนะครับซูฮุฟก็คือคัมภีร์มุกัรรอมะห์นะครับอันทรงเกียรติก็อยู่ในคัมภีร์ก็อยู่ในกุรอานเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ไม่ได้ให้มันไม่ได้ให้ลบออกไปไม่ได้ให้นบีเนี่ยลืมไปนะครับให้มีปรากฏอยู่นะครับฟีซูฮุฟมุกัรรอมะห์นะครับอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติมัรฟูอะห์นะครับที่ถูกยกย่องนะครับถูกยกย่องถูกเทิดเกียรติมุตอฮะเราะห์นะครับเป็นคัมภีร์ที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับเวลาเราพูดตะฮารอการทำความสะอาดเนี่ยมุตะฮารอเป็นคัมภีร์ที่สะอาดบริสุทธิ์มัรฟูอะนะครับถูกยกย่องเทิดเกียรติบีด้วยไอดีมือซะฟะรอนะครับมือของผู้ทำหน้าที่คือหมายถึงมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ส่งคัมภีร์มาเนี่ยนะครับโดยผ่านมาลาอิกะห์มานะครับมาสอนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับไม่ได้ให้กลับมากับชัยฏอนนะครับกิรอมินนะครับเขาเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับบารอรอแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณธรรมนะครับบรรดามาลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์บอกว่าเขาดูแลเขายกย่องอัลกุรอานนะครับเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงเกียรตินะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะไม่พอนะครับเอา16อายะนะครับ16อายะก็อันนี้ก็เป็นคำต่างๆนะครับหลายคำเนี่ยส่วนมากก็เราก็จะผ่านแล้วทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามองออกเป็นคำๆนะครับเวลาเราไปอ่านเนี่ยเราก็พยายามเหมือนเวลาเราอ่านภาษาไทยนะเวลาอ่านภาษาไทยเนี่ยตอนแรกๆตอนเด็กๆเราก็สะกดนะสะกดทีละคำทีละตัวนะครับพอในยุคต่อๆมาพอเราเริ่มเก่งแล้วเราก็ดูเป็นคำๆดูเป็นคำๆแล้วเราก็อ่านปรื้ดเลยภาษาไทยเช่นกันครับภาษาอาหรับเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็สะกดพอต่อไปเนี่ยพยายามนะครับฝึกมองให้เป็นคำๆฝึกมองให้เป็นคำๆพอมองเป็นคำๆชำนาญปุ๊บฝึกมองให้เป็นประโยคมองเป็นวรรคเลยมองปรื้ดไปเนี่ยเออคำนี้มันเคยผ่านแล้วนี่คำนี้คำนี้แล้วก็อ่านนะหรือว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราใช้เวลาพิจารณาก่อนอ๋อนี่คำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งแล้วเราค่อยอ่านนะครับแล้วก็อ่านให้คล่องนะครับก็จะทำให้การอ่านของเราเนี่ยมีความคล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็พยายามศึกษาความหมายเดี๋ยวเราพักไปรับชมพี่น้องของเราก่อนนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2นะครับตรงนี้ก็เชิญพบกับพี่น้องของเราก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะบะอ์ดุ กลับมาในช่วงที่2นะครับในเบรกที่2ในซูเราะห์อาบัสนะครับก็เรียนรู้กันไปได้16อายะนะครับมี40กว่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าสัปดาห์นี้นะครับตั้งใจไว้ว่าสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มต้นใหม่เลยนะครับพี่น้องช่วยประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับว่าใครที่อยากจะเรียนรู้อัลกุรอานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นขั้นพื้นฐานเลยว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะแล้วก็ทำยังไงจะคือจะมีขั้นตอนยังไงในการที่เราจะฝึกอ่านอัลกุรอานให้ได้แล้วก็ให้ถูกต้องให้ชัดเจนให้มีความมั่นใจนะครับมีความกล้าที่จะอ่านที่จะออกเสียงนะครับเพราะว่าเรามั่นใจในกระบวนการในขั้นตอนแล้วก็การผสมเสียงต่างๆนะครับมันก็จะเกิดทำให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าเออเราอ่านได้ถูกต้องก็ทำให้เราเนี่ย อยากจะอ่านอัลกุรอานนะครับเอามาดูในที่เราเรียนรู้กันไปนะครับ16อายะ ดูเรื่องของการอ่านให้ถูกต้องนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าตะจีวิตนะครับก็ขอมาอัพด้วยนะครับช่วงหลังๆจะไปเร็วนิดนึงนะก็อยากให้จบก่อนให้จบเรียบร้อยนะครับในยุสที่30แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาอ่านทบทวนกันนะครับท่องกันบ้างอ่านทบทวนบ้างนะแล้วเราก็จะเริ่ม
สำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับก็ช่วยบอกกันต่อไปอับบาสวะตะวัลลานะครับในอายะที่1นะนะครับตัวอีนอับบาสวะตะวัลลานะครับวัลลาก็ตรงนี้ถ้าเราอ่านหยุดเนี่ยนะครับ2ฮารอกะถ้าเราอ่านหยุดนะครับแต่เขาทำเครื่องหมายยาวไว้เนี่ยนะทำเครื่องหมายยาวไว้เนี่ยใช้ในกรณีที่เราอ่านต่อกันนะครับพอเราอ่านต่อกันปุ๊บมันจะกลายเป็นมัดยาอิสนะครับมัดยาอิสก็คืออนุญาตให้อ่านยาวได้ตั้งแต่2ถึง5นะครับเพราะนั้นถ้าเราอ่านต่อเราก็สามารถที่จะลากยาวได้นะถึง5อับสวะตะวัลลาเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะลากยาวได้แต่ถ้าเราอ่านหยุดก็อ่านแค่2ฮารอกะฮ์อับสวะตะวัลลานะครับอับสวะตะวัลลาอับสวะตะวัลลาแล้วแต่นะครับสำเนียงเนี่ยเราถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะฮะเอาแบบนั้น ต่อมาอันญาอะนะครับนูนซากินหรือว่านูนสุกูลในเล่มเก่าพบกับยาอิกฟาตรงนี้ก็แฝงและหน่วง3ฮารอกะนะครับอันญาพออันเสร็จปุ๊บก็เตรียมยาเลยนะฮะอันญาอุลอามาอะอาก่อนอาจากข้างล่างแล้วก็มาชนอาจากตรงกลางอาอาอานี่สโลโมชั่นให้ดูอานี่เนี่ยสโลแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าบางคนจะเป็นอะมาตั้งแต่ก็เป็นอินสองตัวอะหรืออะมันก็เป็นอลิฟสองตัวนะเพราะฉะนั้นเราลองสโลโมชั่นดูก่อนอาอาเห็นไหมฮะอาอาแล้วก็ลากข้างล่างเนี่ยมาชนข้างบนอาอาเนี่ยนะอาเห็นไหมฮะชัดมากอะนะครับตรงนี้ยาอ่านะครับมัดวายิบจำเป็นต้องยาว4ถึง5นะครับแล้วตรงนี้ก็2ฮารอกะอันยาอฮุลอามะนะครับ ต่อมาวะมายุดก่อนก่อนละนะครับยุดวะมายุดริกะลัลลอฮุยัซซะกะตรงนี้ก็2ฮารอกะเวลาหยุดเครื่องหมายยาวใช้สำหรับถ้าอ่านต่อนะครับก็จะกลายเป็นมัดยาอิสนะครับอนุญาตให้อ่านยาวได้2ถึง5ถ้าเราอ่านต่อกันเนี่ยวะมายุดริกะลัลลอฮุยัซซะกะเอายัดเนี่ยนะฮะยาวได้ถึง5ถ้าเราอ่านต่อกันตรงนี้แต่ถ้าเราอ่านหยุดก็2ฮารอกะนะครับต่อมาเอายัดซักกะรูฟะตันฟานี่นูนซากินนะครับเจอกับฟานะครับก็อิกฟาแฝงและหน่วงตันแล้วก็ลากไปที่ฟ้านะครับอันนี้แบบสโลโมชั่นตันฟ้านี่นะครับก็จริงๆมันไม่เยอะขนาดนี้นะครับ3ฮารอกะห์ขึ้นอยู่กับเราอ่านเร็วก็นับเร็วอ่านช้าก็นับช้านะครับเอายัซกะรุฟะตันฟะอะฮุซิกรอนะครับฟะอะตัวอะนะครับจากลำคอส่วนกลางซิกนะครับปลายลิ้นแตะไรฟันบนแล้วกาพ่นลมซิกรอตรงนี้ก็2ฮารอกะห์เครื่องหมายยาวก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนวรรคนี้นะครับเป็นมัดยาอิสถ้าอ่านต่อก็ลากได้ถึง5นะครับตรงนี้เอายัซซะกะรุฟะตันเอายัซซะกะรุฟะตันฟะอะฮุซิกรออัมมานี่นะครับถ้าอ่านต่อก็ยาวได้ถึง5ถ้าอ่านหยุดก็แค่2ต่อมาอัมมามีชัดดะนะครับวายิบกุนนะจำเป็นหน่วงเสียงเราก็หน่วงเสียง3ฮารอกะห์อัมมามานิสตะกนะนะครับอัมมามานิสตะกนะตากอตากตากอตากนะครับตากนะอัมมามานิสตะกนะนะครับกอเนี่ยเขามีลักษณะไม่ต้องรีบนะครับช้านิดนึงไม่ใช่ตักนะนะฮะตากนะนะมีช้านิดหนึ่งดึงนิดหนึ่งนะครับอัมมามานิสตาอุนานะครับต่อมาฟาอันต้านะครับนูสุกูลพบตาอันนี้ก็อีกฟาเช่นเดียวกันก็แฝงและหน่วง3ฮารอกะห์ลาฮูตาซอดดาตรงนี้เวลาหยุดก็2ฮารอกะห์ฟาอันตะลาฮูตาซอดดานะครับฟาอันตะลาฮูตาซอดดาต่อมา
วะมาอะลัยกะอัลลายัซกะนะครับตรงนี้ก็2ฮะเราะกะอะอะลัยกะอัลลายัซกนะครับตัวไซยัซกะนะครับวะมาอะลัยกะอัลลายัซกะต่อมาวะอัมตรงนี้ตรงนี้นะครับก็วะญิบกุนนะจําเป็นหนงเสียงนะครับมีชัดดาเนี่ยหนงเสียง3ฮะเราะกะต่อมามันยานูซากินพบกับยานะครับพบกับยิมแฝงและนวงอิกฟานะครับก็3ฮะเราะกะพอมันแล้วก็เตรียมยานะครับยาอ่าตรงนี้ก็4ถึง5มัดวายิบนะครับจำเป็นต้องอ่านยาวยัสอาตรงนี้2วะอัมมามันยาอะกะยัสอาวะฮุวะยัคชาตรงนี้ก็2ฮะเราะกะนะครับเอาต่อมาฟาอันต้านะครับตรงนี้ก็อิกฟาแฝงและนวงนะครับ3ฮะเราะกะต่อมาอันฮูอิซฮาดอ่านชัดตามปกติตะละฮาตรงนี้ก็2ฮะเราะกะฟาอันตะอันฮูตะละฮาต่อมากัลลาอินนะครับตรงนี้มัดยาอิสนะครับอาอีอูแล้วไปเจออลิฟอยู่คนละคำกันนะครับตรงนี้ก็ลาแล้วไปเจออลิฟอยู่คนละคำกันมัดยาอิสอนุญาตให้อ่านยาวได้2ถึง5อินน่านะครับนุนมีชัดดะวาญิบกุนนะจำเป็นหนึ่งเสียง3ฮะเราะกะตรงนี้นะครับตัซกีรอเวลาหยุดเป็นฮาใหญ่นะครับรอฮารอกัลลาอินนะฮาตัซกีรอนะครับกัลลาอินนะฮาตัซกีรอครับต่อมาฟะมันชาตรงนี้ก็อิกฟาแฝงและนวงนะครับชาอามัดวาญิบต้องยาว4ถึง5นะครับจำเป็นต้องยาว4ถึง5ต่อมาซะกะรอนะครับเวลาหยุดนะตรงนี้เป็นฮาใหญ่ฟะมันชาอะซะกะรอฟะมันชาอะซะกะรอต่อมาฟีซุฮุฟิมนะครับตรงนี้สระ2 นะครับพบมีมเข้าพร้อมกับหนงเสียงอิดิกอมอันกุนนะแล้วก็มุกัรรอมาตรงนี้เวลาหยุดก็เป็นเสียงฮาใหญ่นะครับฟีซุฮุฟิมมุกัรรอมาต่อมามัรฟูอาติมตรงนี้ก็อิดิกอมันกุนนะสระ2พบมีมนะครับอ่านเข้าพร้อมกับหนงเสียงมุตอฮารอเวลาหยุดก็เป็นฮาใหญ่ตัวมีมเล็กนี่เขาใส่ในกรณีที่อ่านต่อนะครับจะอ่านว่ามัรฟูอาติมมุตอฮารอติมบิไอดีซะฟะรอนะครับพออ่านต่อก็จะเป็นอิกลาฟนะครับเอาเราอ่านหยุดแล้วกันฮะมารฟูอาติมมุตอฮารอต่อมาบิไอดีซะฟะรอบิไอดีซะฟะรอเวลาอ่านหยุดก็เป็นฮาใหญ่กิรอมิมบะรอรอนะครับตรงนี้สระ2พบบานะครับอิกลาฟเปลี่ยนจากเสียงนูนเป็นมีมนะครับจากมินเป็นมิมบะรอรอนะครับก็ครบนะ10หกอายะห์ด้วยกันนะครับลองอ่านดูนะฮะอับสะวะตะวัลลาอันจาอะฮุลอะอ์มะวะมายุดรีกะลัลลาฮูยัซกะเอายัซกะรุฟะตัมฟะอะฮุซิกรออัมมามะนิสตะฆนาفأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة16อายะห์ด้วยกันนะครับพี่น้องโทรเข้ามาลองอ่านดูได้นะครับเพื่อจะได้พี่น้องทางบ้านก็จะได้ฟังด้วยนะครับถ้ามีอะไรตรงไหนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะได้แนะนำนะครับได้คอมเมนต์นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ027354935กด1นะครับหมายเลขเดิมครับเบอร์กลางของไวชแนลนะครับตอนนี้เราซูเราะห์อับบัสนี่เป็น ซูเราะห์
สุดท้ายสำหรับการเรียนการสอนในรายการจงอ่านของเรานะครับในยุสที่30ก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเอามาทบทวนนะครับแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้พี่น้องเนี่ยได้ท่องจำนะครับเอาแรกๆเราก็เอาสักวัดดูฮาไปจบนู่นก่อนนะครับวัดดูฮาไปถ้าเล่มใหญ่คือตั้งแต่วัดดูฮาแล้วก็ไปจบถึงอันนัสเนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์สุดท้ายนะฮะ ก็ส่วนที่เหลือนะครับจากนาบะไปถึงอัชชัมอัลไลเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาอ่านทบทวนกันนะครับเพราะว่าในช่วงตรงนี้เนี่ยก็จะมีคำมีศัพท์เยอะนะครับแล้วก็มีลักษณะของเสียงที่ไขว้ไปไขว้มาถ้าเราอ่านได้แล้วอ่านได้คล่องเนี่ยนะครับส่วนอื่นๆก็จะง่ายนะครับอย่างในกุรอานเนี่ยนะฮะฟาติฮะเป็นซูเราะห์ที่1ต่อมาอัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับบะเกาะเราะห์นี่ก็จะมีศัพท์ที่ยาวนะฮะมันเยอะๆ200กว่าอายะห์เนี่ยแต่ว่าคำศัพท์เนี่ยก็จะง่ายๆนะครับแล้วลักษณะการออกเสียงเนี่ยก็จะไม่ไขว้กันในเรื่องของมะคอรอตเท่าไหร่นักนะครับแต่ตรงท้ายๆวรรคเนี่ยนะไอ้ท้ายๆเล่มของกุรอานเนี่ยยุสที่สัก27 28 29 30เนี่ยแหละครับที่ค่อนข้างจะเรียกว่าค่อนข้างจะยากแล้วก็จะมีคำศัพท์ที่เวลาออกเสียงแล้วเนี่ยมันจะมะคอรอตหรือว่าที่ออกเสียงเนี่ยมันจะไขว้ๆกันนะครับต้องฝึกเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านยุสที่30ได้คล่องๆเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับในยุสอื่นๆเนี่ยก็ไม่น่าจะยากมากนักนะครับก็เดี๋ยวช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็จะได้นำไปปฏิบัติกันให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเมื่อจบอาบัสแล้วเนี่ยนะครับจบอาบัสแล้วปุ๊บก็เราจะมาเริ่มขั้นตอนที่1ใหม่นะครับว่าการฝึกอ่านกุรอานเนี่ยควรจะเริ่มจากตรงไหนไปตรงไหนนะครับมีกฎเกณฑ์อะไรกันในการอ่านบ้างนะฮะก็มาเรียนรู้กันพอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะได้เป็นเดือนที่เราอ่านกุรอานกันเยอะเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้นำไปปฏิบัติจริงนะครับพอสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ2เดือนนะครับก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับอินชาอัลเลาะห์ในส่วนของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเราก็จะมาพบกันในทุกๆเช้านะครับมาทบทวนอัลกุรอานกันนะครับมาอ่านกันให้เยอะๆอ่านกันให้มากๆนะครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานลงมานะครับก็มีเวลาให้พี่น้องนะครับประมาณสัก5นาทีนะในซูเราะห์อาบัสเนี่ยนะครับตั้งแต่วรรคที่1ถึงวรรคที่1ถึง16นะครับดูแล้วก็ค่อนข้างจะง่ายกว่าการอ่านน่าจะง่ายกว่าในซูเราะห์ที่ผ่านมานะครับในอัตตะกวีดแล้วก็เป็นซูเราะห์อาบัสนี่นะครับเป็นข้อคิดที่สุดยอดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถ้าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสเป็นกันหมดแหละนะครับบางคนเกิดเป็นพี่นะเป็นพี่ก็แน่นอนครับว่าเป็นผู้นำเพียงแต่ในครอบครัวเนี่ยในบรรดาพี่น้องเนี่ยถ้าเราเป็นพี่ก็พี่ก็ต้องเป็นผู้นำทีนี้ถ้าในหมู่พี่น้องเนี่ยนะครับพี่อาจจะมีความรู้ศาสนาน้อยนะครับอาจจะต้องไปทำมาหากินช่วยเหลือพ่อแม่จะได้ส่งน้องเรียนน้องมีความรู้มากกว่าในศาสนาน้องก็จะเป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสได้เป็นผู้นำกันหมดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จากที่ไหนครับสตูลค่ะสตูลนะพร้อมมั้ยเอ่ย พร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะครับเริ่มได้เลยครับผมเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะบะซะวะตะวัลลาأن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدىوما عليك ألا يزكى
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. อัลฮัมดุลิลลาฮ์บะเราะกัลลอฮุฟีกีอันนี้เคยโทรมาไหมครับเนี่ยเคยโทรไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะอ๋อนานหรือยังฮะนานแล้วค่ะนานแล้วเหรอฮะแล้วก็ได้เป็นซีดีที่อาจารย์น้อยได้ช่วยค่ะอ๋อแล้วเป็นไงบ้างครับเอาไปเปิดดูแล้วก็มันทำให้ได้รู้ขึ้นเยอะมากเลยค่ะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วเป็นครูอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเป็นครูใช่ไหมฮะค่ะอ๋อเอาไปใช้สอนเด็กๆด้วยค่ะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ขอรับคุ้มครองนะครับแล้วก็ขอรับประทานความสำเร็จให้นะครับครับไว้โอกาสหน้าโทรใหม่นะครับครับยะซากิลลาฮ์คอยรอนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขอรับประทานความดีงามให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านอ่านกุรอานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ใคร่ควรกับเนื้อหาความหมายสาระของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เนี่ยนะครับเพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้นำไปปฏิบัติกันอย่างถูกต้องนะครับยังมีจิตวิญญาณนะครับยังมีจิตวิญญาณนะฮะก็อาจจะได้แต่ว่าเวลาหมดแล้วนะฮะเอางี้แล้วกันนะครับอินชาอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะจากที่ไหนครับจากอัลลิฟอะตอมีค่ะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะโอเคเริ่มได้เลยครับผมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنىفأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تصدحى كلا إنها تذكرةوَمَنْ شَاءَ ذَكَّرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ الحمد لله العظيمบารักัลลอฮุฟีกีเคยโทรเข้ามาในรายการนี้ไหมครั้งแรกค่ะเคยมาโทรมาครั้งหนึ่งนะครับผมครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็พยายามอ่านบ่อยๆนะครับแล้วเวลาอ่านเนี่ยมันตื่นเต้นแน่นอนแหละทีนี้มันมีความรู้สึกว่าลิ้นมันเกะกะไหมฮะใช่ค่ะลิ้นมันเกะกะไม่ต้องตัดลิ้นออกนะ ค่ะ เวลาแปรงฟันเนี่ยนะฮะเวลาแปรงฟันเนี่ยลองเอาแปรงอ่ะแปรงที่ลิ้นดูด้วยนะครับเคยทดลองไหมแปรงประจำค่ะแต่คือมันเป็นโรคไทรอยด์ค่ะอ๋อเป็นไทรอยด์นะครับครับอ่านกุรอานเยอะๆครับแล้วก็ขอดูอาจากอัลเลาะห์นะครับให้กุรอานเนี่ยเพราะอัลเลาะห์บอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นชีฟะนะครับเป็นยา
นะครับก็คือเราก็รักษาตามที่ตามที่หมอหรือว่าทางรักษาตามทางการแพทย์นะครับแล้วก็พยายามอ่านเยอะๆแล้วขอดุอานะครับเราจะได้อ่านกุรอานได้ถูกต้องชัดเจนจะได้สอนลูกสอนหลานนะครับครับผมครับยาซากินเหล้าคอยรอนครับอัลลอฮ์คุ้มครองครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะพี่น้องครับกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกเป็นยานะครับมันเป็นสิ่งที่จะบำบัดนะครับแน่นอนถ้าเรื่องหัวใจเนี่ยแน่นอนแล้วครับชัดเจนถ้าเป็นโรคหัวใจนะครับอ่านกุรอานเยอะๆนะครับพยายามศึกษาใคร่ควรหัวใจที่หยาบกระด้างนะครับหัวใจที่มีความละโมบมีความหลงกับดุนยานะครับต่างๆเหล่านี้เป็นอาการของโรคหัวใจทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มียาในโลกดุนยานี้นะครับนอกจากอัลกุรอานเท่านั้นที่จะรักษาได้นะครับถ้าเป็นโรคหัวใจแบบนี้นะฮะอ่านกุรอานเยอะๆศึกษาอัลกุรอานใคร่ควรอัลกุรอานนะครับก็จะรักษาได้แล้วก็แม้กระทั่งโรคที่เกิดกับอวัยวะที่เกิดกับร่างกายนะครับกุรอานก็รักษาได้นะครับให้เรามีความเชื่อมั่นนะให้เราพยายามอ่านแล้วก็ขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับมีงานวิจัยออกมาว่าเวลาที่อ่านอัลกุรอานหรือว่าฟังกุรอานปุ๊บเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมีสปิริตมีการตื่นตัวมีความกระตือรือร้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าคนที่ห่างเหินจากอัลกุรอานจากคำตักเตือนการใคร่ครวญอัลกุรอานเนี่ยมันก็จะขาดส่วนนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวัชชุกรูบีเนี่ยมาติลลาขอบคุณอัลลอฮ์สำหรับอัลกุรอานคู่มือชีวิตที่มันไม่ได้เป็นเพียงคำแนะนำว่าคุณจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับแต่เป็นทุกอย่างเลยนะครับเป็นทุกอย่างสำหรับชีวิตที่อัลลอฮ์ประทานให้มานะครับก็ประทานอัลกุรอานให้มาคู่กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนะครับอ่านใคร่ควรศึกษานะครับอ่านแค่อ่านก็ได้ผลบุญแล้วนะครับหนึ่งอักษรก็ได้สิบความดีนะครับวันนี้เวลาหมดครับวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับก็จงอ่านนั้นมีฉายซ้ำหรือว่ามีรีรันนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ก็บ่ายสองยี่สิบนะครับเป็นต้นไปวันอาทิตย์ก็บ่ายโมงยี่สิบเป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะดูอีกครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็นำมาศึกษานำมาอ่านกันนะครับวันนี้จากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته